คลิปนี้เจนจะตัดยากเพราะไม่รู้ว่าจะตัดตรงไหนดีไม่ได้ตัดทิ้งตรงไหนดีนะไม่เอาตรงไหนดีมีวิธีนึงตัดก็คือตัดแกออกไงสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่ชนีน้อยชอบรีวิววันนี้นะคะหวานนัดกับน้องคนนึงไว้นะคะซึ่งหวานนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยนะคะที่หวานจะมาลองลิปอันนึงเนี่ยที่เขาบอกว่าจูบไม่หลุดนะคะซึ่งลิปที่หวานพูดถึงนะคะนั่นก็คือลิปของ Maybelline Super Stay Matte Ink นะคะแต่สิ่งที่หวานชอบที่สุดนะคะของลิป Maybelline Super Stay Matte Ink นะคะก็คือหัวแป้งของเขานั่นเองนะคะหัวแป้งของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนที่เป่าบับเบิ้ลอะค่ะจะเป็นห่วงลีลีนะคะแล้วก็จะมีรูอยู่ตรงกลางนะคะจะทำให้เวลาเราจุ่มเนื้อลิปขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจุ่มได้เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะหวานก็ยังไม่ได้ทาลิปอะไรเลยนะหน้าซีดมากๆนะคะแต่หวานก็ไม่รู้ว่าสีนี้จะเข้ากับลุคในวันนี้หรือเปล่าแต่งตัวสีเขียวนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคือตอนแรกเนี่ยมันจะมีความเหนียวๆอยู่นะคะแต่พอเราเมมปุ๊บมันจะแบบเนี่ยเห็นไหมเนียนติดไปกับริมฝีปากเลยนะเป็นยังไงเดี๋ยวหวานจะพกเจ้าตัวนี้นะคะไปด้วยนะคะเผื่อเขาไม่รอดอยู่ไม่ทนระหว่างวันนะคะยังไงก็ไปเจอกันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวกันเลยตอนนี้นะคะหวานก็มาถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาน้องกันนะคะก็เหนื่อยมากร้อนมากแดดร้อนมากนะคะแต่ก่อนไปมันขอถ่ายรูปกับแม่มณีก่อนมองไม่เห็นอ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่านะคะวันนี้นะคะหวานก็มาเลดด้วยนะคะแต่ดูสีปากของหวานยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่เลอะฟันด้วยเลอะไงฟันเหลืองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหวานมาเจอน้องนัทนะหวานซันนี่อันนี้คือนัทจากช่องเดอะนัทเตอร์เดอะนัทเตอร์ค่ะเดี๋ยวหวานจะแปะลิงก์เอาไว้ตรงนี้กดติดตามเขาด้วยนะคะ subscribe ให้หน่อยนิดนึงนะคะตอนนี้กำลังต้องการ subscribe อยู่ใครที่อยากจะไปกินอะไรสักอย่างนึงนะคะก็ติดตามน้องเขาได้นะคะครับเขาพาไปกินของอร่อยมากใช่ซึ่งถามว่าที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ก็พอรีวิวอาหารนี้แหละเธอ นี่หวานก็สั่งข้าวมากินแล้วนะคะแต่ปากยังติดอยู่เลยไม่ติดฟันด้วยเดี๋ยวเราลองมากินดีกว่านะคะว่าลิปจะหายหรือเปล่านะคะแต่ว่ายังไม่ได้อันนี้เลยนะคะเขาคนกับใครอ่ะเขาคนกับใครอ่ะเราได้น้ำพันมาแล้วติดหลอดไหมติดหลอดนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองดื่มอันนี้ไม่เลอะนี่น่ากินไหมวันนี้มากินข้าวกับผู้ชายสวัสดีครับทำอะไรทำดีกว่าปากยังแดงอยู่เลยอยู่ที่ After you เราจะมากินเมนูนี้มะยงชิดค่ะคุณผู้ชมแม่แน่เมนูก็จะแบบเป็นการฟิวชั่นนิดนึงคุณผู้ชมก็คือเป็นขนมหวานแล้วก็โรยพริกเกลือจริงๆอ่ะมันมีตั้งนานแล้วคือที่มันอะไรนะที่ตำพวาที่เป็นไอติมมะม่วงแล้วก็ใส่น้ำปลาหวานนะอันนี้ลองดูแล้วกันว่าเป็นของอัสตาอยู่ในมันจะอร่อยขนาดไหนคุณผู้ชมอันนี้คือกูรู ไม่ใช่กูรูกูเนี่ยรู้มาก็อย่างนี้พูดตามที่รู้นี่นะคะเราก็ได้แม่แดนมาแล้วแต่เนี่ยเราอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะกินเราจะให้น้องนัทเอาเป็นว่าวันนี้เธอทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการทาลิปสติกรีวิวของไม่ใช่ฉันพูดอะไรเนี่ยเอาใหม่ตัวนี้จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวลิปสติกยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมที่จะบอกว่ามันติดคนนานพอสมควรก็เป็นว่าเดี๋ยวจะลองทาดูแล้วกันแล้วก็ลองกินขนมหวานเยอะมากมันจะติดคนหรือเปล่าปกติไฮเดอร์เป็นคนที่แบบว่ากินขนมหวานเลยลองดูคุณผู้ชมถามว่าคนเยอะไหมก็พอสมควรนะก็กล้ามากเลยนะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสวยอ่ะไม่ห้ามเลยคือสวยกว่าฉันอีกถามว่ามีที่ลบไหมก่อนน่าเกลียดเหมือนกันเนาะอะไรก็ดูไม่ได้ดูดีเท่าไหร่เลยอ่ะแต่ผู้ชายใช้ได้นะได้เหรอได้เหรอเหมือนกินแบบผลไม้จริงเลยอ่ะเพราะมันเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวคุณเจ๊พริกเกลือมันแบบเหมือนจริงมากอ่ะฉันแอบเผ็ด
ไม่ต้องเหน็บไงตลกหน้าตัวเองอะเนอะแล้วทาปากแดงเบอร์เนี่ยแล้วดูโฟกัสที่เขาน้องก่อนและตอนนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็อยากให้ดูสมรภูมิที่เพิ่งผ่านไปตรงนี้นะฮะก็คืออ่ะพูดเข้าเรื่องลิฟต์เลยดีกว่าไม่เสียเวลาใช่เพราะเราจะรีบไปเที่ยวต่อเนี่ยนะคะก็ผลปรากฏว่ายังอยู่วันนี้หวานไม่ได้เติมลิฟต์อะไรเลยนะและดูคุณผู้ชมอันนี้คือนัดเพิ่งทาตอนเริ่มกินนะปกติอ่ะการกินไอติมหรือว่าการกินขนมหวานนะเธอปากจะไปเร็วสุดใช่ปะถ้าเราแบบใช้เป็นลิฟต์แบบที่เราเคยใช้กันนะเนาะอันนี้ก็คือติดคุณนะคุณผู้ชมจะลองเม้มใส่กระดาษให้ดูถามว่ามีติดไหมก็มีบางส่วนถ้าไม่ให้ติดเลยก็สีทาบ้านลองดูใครก็จะไปใช้สีทาบ้านใช้สีทาบ้านนาดูถ้าอยากให้ติดเบอร์นั้นนะฮะก็คืออันนี้นะถามว่านักอาจจะเพิ่งทาด้วยมั้งร้อนแบบว่าพิกเมนต์มันนัดว่าสีชัดมากอันดับแรกคือสีชัดเวอร์อันที่สำคัญก็คือนัดว่าปกติลิปเนี่ยที่เราเคยทาที่มันเป็นลิปจิ้มจุ่มอะพอทาปื้ดไปแล้วมันจะมีเหนียวๆหนึบๆแต่นี่ก็มีไหมมีแต่ว่านิดเดียวเองพอมันแห้งปุ๊บอะมันติดคนหนึ่งเลยคุณน้ำหน้าบัตเดย์ใช่ไปซื้อกันได้ที่วัดสันฟูดนะคะ199 บาทนะเนี่ยถูกนะ199ใช่ถูกแต่จะไปกินให้แล้วกันยังถ้าเกิดชอบคลิปรีวิวบ่อๆประมาณนี้นะคะนี่ก็ถือว่ามากับวัดสันนี้นอกสถานที่เนาะในการรีวิวของนอกสถานที่อีกคลิปนึงแล้วกันถ้าชอบก็กดไลค์ช่องนางให้ด้วยนะจ๊ะอีกช่องนางเลิงกับหวานสันนี่ชนีน้อยชอบรีวิวแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องของนัดด้วยกับช่องเดอะนัตเตอร์นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบายคนแย่งซีนเราถ่ายต่อจากจะเพิ่มความซับซ้อนทำไมเนี่ยเพราะเธอต้องมาถ่ายในกล้องฉันซึ่งก็เอาในกล้องฉันไปตัดในกล้องเธอแล้วเธอก็เอามาตัดในช่องฉันอีกทีนึงใช่มันสวยงามมันเป็นภาพวินเทจนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะโอนิกิริเธอเรียกว่าบิงซูไปเถอะถ้ามันจะทำให้ชีวิตเรายากขนาดนี้ก็เรียกมันว่าบิงซูแล้วกันบิงซูฉันขอโทษที่ฉันพูดทั้งหมดมาถึงว่าไม่ได้พูดแล้วกัน